อยู่บนท้องถนนอีกนะคะคืออันนี้หมาตัดหน้าค่ะกระบะหักหลบแล้วยังไงอ่ะตกลงไปในคูน้ำเลยอะค่ะต้องช่วยกันหน้าดูค่ะกี่คนมีกี่คนคนเดียวคนเดียวเฮ้ยมันไล่วะเฮ้ยมึงเอาเชือกผูกรถมันไล่อยู่แล้วรถยังไม่จมอ่ะเชือกไม่ไหวไปรถไปมึงเอาเชือกนี่ไอ้ปั้นนี่ดีนะเขาถึงบอกขับรถมาถ้าแบบระยะประชันชิดแล้วต้องตัดสินใจแล้วเนาะถูกคือบางครั้งเนี่ยถ้าหมาแมวหรือจระเข้หรือตัวเงินตัวทองมันตัดหน้าบางคนตัดสินใจชนเลยนะเพราะว่าถ้าหักหลบก็แบบนี้ถูกเนี่ยพุ่งตกลงไปเลยค่ะในจุดนี้นะคะเป็นคลองชลประทานไหวเหนียวค่ะอยู่ที่ท่ามกากาญจนบุรีคือโชคดีอย่างน้ำอ่ะมันไม่ลึกมากแต่น้ำเชี่ยวไหมมันก็เชี่ยวแหละนี่ช่วยคนขับออกมาได้นะคะกู้ภัยขอบคุณมากจริงๆค่ะรถล่ะเป็นยังไงบ้างก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปตามกระแสน้ำอะค่ะเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหจะเหลือแล้วเนาะดูสิขนาดเราอะแค่ลุยน้ำอะยังเปลี่ยนเครื่อง มีปัญหาจนปัจจุบันเนี้ยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเขากลัวเหมือนกันนะคะว่ารถเนี่ยจะไหลไปตามน้ำจนถึงประตูระบายน้ำค่ะก็เลยตัดสินใจเอาว่ายน้ำเอาเชือกไปผูกติดกับตัวรถแล้วก็ช่วยกันดันขึ้นมานะคะจนติดริมคันคลองค่ะจากนั้นประสานรถยกมาแล้วก็ดึงกระบะคันนี้ขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จเนี่ยค่ะกระบะชุ่มไปเลยถามคนที่ขับรถคันนี้เขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเขากำลังจะไปทำธุระไอ้จังหวะนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์ขี่นำหน้าและจู่ๆหมาจากข้างทางมันไล่กวดมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่แบบว่าเขาก็กลัวไงมันวิ่งตัดหน้ามาขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะชนหมาก็เลยหักหลบก็เสียท่าแบบนี้ค่ะคือโชคดีอย่างคือตอนนั้นกู้ภัยมาช่วยเร็วและปรากฏว่าไอ้จังหวะนั้นน่ะกู้ภัยเขานั่งตกปลาอยู่กับพลเมืองดีใกล้จุดที่เกิดเหตุอ่ะเขาก็เลยมาช่วยคนขับขึ้นมาได้ก่อนปลอดภัยดีค่ะอ้าวแล้วครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8